ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปลูกป่ากับณแหวงครับผมวันนี้นะครับเราจะมาเริ่มปลูกต้นไม้ชายแนวระหว่างพื้นที่ของผมกับพื้นที่ของอีกฝั่งนึงนะครับโดยที่เราวางแผนว่าเราจะใช้ต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ประเภทปานกลางไม่ได้ใช้ต้นใหญ่ถ้าเราใช้พวกยางนาหรือใช้ต้นไม้ที่เป็นต้นสักตรงเนี้ยมันก็จะทําให้เกิดล่มเข้าไปทางฝั่งที่เขาทํานาเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวจะมีปัญหากันเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะปลูกผักหวานป่าในแนวนี้นะครับประมาณ250เม็ดเนี่ยหรือ240เราก็จะปลูกผักหวานป่าโดยมีพี่เลี้ยง2อย่างที่เรานํามานะครับพี่เลี้ยง2อย่างพี่เลี้ยงอย่างที่1ก็คือต้นแคนะครับผมซื้อต้นแคมา50ต้นอีกต้นหนึ่งก็คือต้นชะอมนะฮะโดยผมซื้อผักหวานป่ามาแล้วนะครับชะอมผักหวานป่าก็ซื้อมาเยอะเลยโดยการที่เราปลูกผักหวานป่าเพียวๆลงไปบนดินเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงเพราะว่าผักหวานป่าจะอ่อนแอและโตช้านะครับเราจำเป็นต้องมีพืชพี่เลี้ยงก็คือต้นที่มีเป็นพืชตระกูลถั่วและแก่พวกแคชะอมหรือต้นไม้อะไรที่มันเมื่อก่อนนี้ก็อาจจะมีต้นอะไรนะยังไม่ออกแล้วก็จะต้นผักหวานป่าเนี่ยนะฮะมันก็จะเหมือนกับกาฝากโดยที่รากของต้นผักหวานป่าเนี่ยจะไปเกาะแล้วก็ไปยึดกับรากของต้นแคและต้นชะอมซึ่งหากินได้ดีกว่าในช่วงแรกนะฮะจะทำให้มันสามารถดูดน้ำจากต้นชะอมแล้วก็ต้นผักหวานป่าไอ้ตักต้นชะอมแล้วก็ต้นแคทำให้มันมีชีวิตรอดหลังจาก6เดือนหรือ1ปีไปแล้วเนี่ยตัวมันเองก็จะเจริญเติบโตได้ด้วยตัวเองแล้วมันก็จะแข็งแล้วมันก็จะเริ่มโตด้วยตัวมันเองละโอเคครับนี่คือการที่เราเริ่มทำสวนระบบอินทรีย์โดยมีพืชที่เราคิดไว้ประมาณ2หรือ3ชนิดก็คือประเภทต้นขนาดใหญ่ที่ผมปลูกยางนาไปแล้วแล้วก็พวกไม้ผลนะฮะที่ผมลงไปค่อนข้างจะเยอะแล้วล่ะในอย่างก็คือพืชยืนต้นที่กินได้ทำไมต้องเป็นพืชยืนต้นที่กินได้เพราะพืชยืนต้นนั้นมันมีระยะยาวมันทำให้ผมสามารถกินได้เป็น10ปีไม่ใช่เหมือนกับปลูกผักที่กินได้แค่ไม่กี่เดือนแล้วมันก็หมดซึ่งผมก็เลยคิดว่าพวกแคยางนาเอ้ยแคและต้นผักหวานป่านี่แหละครับคือโจทย์ที่ผมต้องการตอบโจทย์ผมเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกต้นไม้กันเลยนะครับนี่ก็เริ่มมีการเอาปุ๋ยคอกนะครับที่เราจะใช้รองก้นเนี่ยเป็นขี้วัวที่หมักด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยประมาณ2เดือนแล้วแล้วเราก็โอเคนี่คือปุ๋ยรองพื้นของเราเดี๋ยวเราจะมาเริ่มฟันกันระยะห่างของผมก็จะใช้ที่2เมตรนะระยะห่างตลอดเลยครับเดี๋ยวผมจะเริ่มฟันแล้วก็จะเริ่มปลูกชะอมแล้วก็ต้นแคสลับกันไปนะฮะลูกระยะ2เมตรแล้วผมก็จะปลูกต้นผักหวานเนี่ยไปตลอดเลยดูที่ว่าผักหวานเราอาจจะต้องมีอยู่ประมาณ 40-50 ต้น
ันแล้วเสียบลงไปเลยครับตอนนี้เนี่ยภรรยาผมก็ได้เริ่มปลูกต้นแคนาแล้วก็ต้นชะอมนะฮะสลับกันไปทุกระยะ2เมตรเดี๋ยวผมก็จะไล่มาปลูกต้นผักหวานป่านะครับนี่ต้นชะอมเริ่มแตกกิ่งแล้วนะครับยังไม่ปลูกเลยแตกกิ่งแล้วน่ะนี่ครับจากของพื้นที่โชคดีมากที่เราปลูกในหน้าฝนนะฮะเพราะมันไม่ร้อนแล้วก็มีน้ำให้เรานะโดยที่เราจะสามารถมีพืชที่มีน้ำฝนประมาณ6-7 เดือนเนี่ยอย่างน้อยพืชมันก็แข็งแรงพืชมันก็จะเริ่มเกาะกับพื้นแล้วก็เริ่มหลังอย่างรากนะทุกระยะ2 เมตรห่างจากขอบที่1 เมตรโชคดีนะครับที่แดดไม่แรงถ้าแดดแรงปัดนี่เป็นลมไปแล้วนะครับ ใช้รองเท้ารองเข่านะครับไม่ไหวแล้วไม่ได้มันนั่งยองนานแล้วปวดขาครับเนี่ยโอเคแสดงแน่นอนสีแดงนี้ใช่เนี่ยสีแดงวันนี้ขุดไฟแล้วโอ้มือจะแหกใต้จะเขียวแล้ว6 เดือนนะครับทุกอย่างต้องเขียวแม้แต่หญ้าเลยต้องเขียวขึ้นมาด้วยเขียวทั้งหมดเดี๋ยวดูนะครับการปลูกผักหวานเนี่ยนะครับเขาจะมีเทคนิคอยู่อย่างหนึ่งนะครับเทคนิคการปลูกผักหวานก็คือผักหวานเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าถุงเนี่ยไม่ต้องเอาออกเลยครับเอาออกเฉพาะก้นของถุงเท่านั้นเองแล้วก็ระวังการตัดไม่ให้โดนรากแก้วของมันนะฮะเอาเฉพาะก้นถุงรอบก้นเนี้ยออกแล้วก็วางไปเลยนะครับเดี๋ยวมันจะหยั่งรากลึกลงไปเลยนะครับไม่ต้องไปเอาถุงนี้ออกเลยนะครับนี่คือเทคนิคดีๆที่มีพี่ๆหลายท่านแนะนำมานะครับครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตสาธิตวิธีการปลูกต้นผักหวานป่าที่มีต้นแคเป็นพี่เลี้ยงนะครับเราก็เตรียมต้นผักหวานป่าแล้วมีจอบเสียมีน้ำต้นที่เราลงปลูกไปแล้วเนี่ยนะจริงๆเราปลูกเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าให้เราแค่ตัดตรงก้นถุงด้านข้างถุงเนี่ยไม่จำเป็นต้องออกเลยครับก็ย่อนลงไปเลยเดี๋ยวผมก็จะขุดรูข้างๆต้นเนี่ยนะฮะข้างข้างต้นแคเนี่ยนะครับแล้วก็จะย่อนลงไปนะครับมาดูนะครับผมก็จะขุดหลุมก่อนนะครับเมื่อขุดหลุมเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ตัดก้นถุงนี่นะครับให้ระวังอย่าให้โดนรากมันตัดด้านนอกปุ๊บนี่ครับเราหลังจากที่เราได้ตัดก้นถุงแล้วนะยังสังเกตว่าจะมีรากนะครับตรงนี้นะครับที่ต้องระวังอย่าไปตัดรากของมันนะครับเราต้องปล่อยรากตรงนี้มันพุ่งลงไปข้างล่างแต่มันเป็นไรเดี๋ยวมันจะพุ่งเองนะเดี๋ยวมันจะพุ่งเองเราก็มาขุดหลุมข้างๆอย่างเงี้ยฮะเห็นไหมครับเราขุดหลุมข้างๆเนี่ยขุดไว้นะครับเดี๋ยวหย่อนต้นพันธุ์ลงไปเลยนะครับเฟิร์บเนี่ยนี่ครับตั้งไว้คู่กันอย่างนี้เลยนะครับกบนิดเดงนะฮะจบแล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จครับการปลูกต้นผักหวานแบบนี้นะครับแล้วก็รดน้ำอาทิตย์ละครั้งนะครับเพื่อให้มันมีน้ำที่จะสามารถเติบโตได้ในช่วงนี้แต่จริงเนี่ยหน้าฝนสนับสนุนให้ปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็เราก็มาล้างมือจับก็ไม่ต้องไปรดน้ำผมรดไปแล้วเรียบร้อยแล้วครับการปลูกผักหวานป่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูอีกสักต้นนึงนะฮะว่า
ปลูกต้นผักหวานกันอย่างไรนะครับขุดหลุมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเท่ากับขนาดกระเป๋าของมันเลยนะครับแล้วเราก็ตัดก้นถุงนะครับระวังโดนลากเมื่อกี้ผมโชว์ให้ดูแล้วว่ามีลากอยู่ด้านล่างเนี่ยนะนี่เป็นไงครับตัดด้านล่างด้านข้างไม่ต้องออกเลยนะครับเราไม่ต้องกลัวนะครับว่าน้ํามันจะไม่ลงไปถึงเพราะว่าน้ํามันลงจากด้านข้างลงไปถึงข้างล่างได้นะครับเราไม่เปิดด้านข้างก็ไม่เป็นไรนะฮะตรงนี้จะมีลากอยู่นะครับตรงนี้จะมีลากอยู่เดี๋ยวมันจะดิ่งลงไปข้างล่างโดยอัตโนมัติเราก็แค่หย่อนลงไปฮะเห็นไหมฮะนี่ครับหย่อนลงไปง่ายๆใกล้ๆต้นของมันวางไว้คู่กันอย่างนี้ครับนี่ครับผักหวานป่าของเราก็ได้อยู่กับพืชพี่เลี้ยงนะฮะคำว่าพี่เลี้ยงนี่ก็หมายความว่าน้องยังอ่อนยังไม่สามารถที่จะเดินด้วยตัวเองได้ต้องให้พี่เป็นคนนำเพราะฉะนั้นพี่ก็คือต้นชะอมนี่นะก็ต้องพาน้องหากินก่อนเมื่อน้องหากินได้แล้วเดี๋ยวต่อไปเขาก็หากินเขาเองนะครับแต่ช่วงแรกต้องดูเขาก่อนจากนั้นเราก็รดน้ำลงไปนี่ครับรดน้ำลงไปเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวอีกประมาณสักปีครึ่งหรือ2ปีเนี่ยมันก็น่าจะสูงประมาณสัก 40-50 เซนนะสักผักหวานป่าเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะผมก็จะมียาวไปเลยผมจะมีผักหวานป่าประมาณนึกไม่ออกประมาณ50ต้นหรือเปล่านะหรือมากกว่านั้นเดี๋ยวผมปลูกไปเรื่อยๆก่อนนะครับน่าจะมันเยอะเหมือนกันก็เช่นเคยนะครับเมื่อปลูกเสร็จแล้วก็ต้องรดน้ำวันนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ปลูกต้นผักหวานไปข้างๆอ่ะแหละแต่ว่าผมก็จะมาปลูกอีกวันถัดไปหรือไงก็ตามตรงเนี้ยรดน้ำพวกแคร์ที่เป็นพืชพี่เลี้ยงของไอ้ต้นผักหวานจริงๆผมตั้งใจจะปลูกผักหวานมากกว่าแต่ต้นพวกนี้เป็นผลพลอยได้ต้นแคต้นชะอมเนี่ยเป็นผลพลอยได้จากผักหวานของผมคือผมไม่เข้าใจตั้งใจจะปลูกผักหวานแต่ต้องมีพี่เลี้ยงในเขาจะมีพวกตะขบมีพวกชะอมมีต้นแคเนี่ยฮะที่เขาจะใช้เป็นพี่เลี้ยงของไอ้พวกไอ้ต้นนี่แหละต้นผักหวานนี่แหละนะครับรดน้ำน้ำไปก่อนเดี๋ยวผมรดน้ำให้ทั่วไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือวันไหนที่จะมาปลูกต้นผักหวานก็มันก็จะเริ่มเติบโตแล้วผมจะพยายามอัปเดตให้ดูในสิ่งผมทำผมต้องการทำให้มันสำเร็จตอนนี้ผมเพิ่งเริ่มต้นแต่ก็มีเคล็ดวิชาจากท่านอาจารย์หลายคนที่แนะนำมานะครับก็ตาม YouTube ทั่วไปนะฮะโอเคตักน้ำก่อน ครับผมก็จะมี YouTube ที่ผมดูบ่อยๆก็คือ YouTube ของท่านอาจารย์เปี๊ยกที่ช่องกระต้นไม้ต่างๆอ่ะเรียกอะไรเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีภูมิพลนะครับนี่คือสิ่งที่พ่อได้ทำไว้ให้ภูมิปัญญาครับขอบคุณมากครับกินโกโก้เย็นๆกันสักแก้วหนึ่งนะครับกับบรรยากาศอันท้องทุ่งอันเขียวขจีเดี๋ยวต่อไปพื้นที่แห่งนี้เนี่ยมันจะมีสีเขียวตลอดทั้งปีแต่พื้นที่ด้านหลังผมเนี่ยจะมีสีเขียวเฉพาะช่วงที่ทำนาหลังจากที่ทำนาเสร็จแล้วเขาก็จะไม่ทำอะไรกันนะอาจจะมีปลูกถั่วบ้างนะแต่ในหน้าแล้งเนี่ยเขาจะไม่ทำอะไรกันเลยมันจะไม่มีสีเขียวผมหวังว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นโอเอซิสแห่งเดียวในพื้นที่แห่งนี้โอเคยังมีตรงนั้นอีกเป็นสวนปาล์มตรงนี้เป็นบ่อปลาก็โอเคจะเริ่มมีโอเอซิสเริ่มขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆเป็นการสร้างป่าให้กับประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมหวังว่าตรงนี้จะสามารถช่วยประเทศชาติช่วยแผ่นดิน
ช่วยโลกได้อีกทางหนึ่งนะครับ